ันนี้เราก็จะนั่งรถแห่นะครับทั่วกทม.ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดนะครับเวลาเราไปปราศัยที่ไหนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นตรงนี้เราถือว่าเป็นพระคุณแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปขอบคุณพี่น้องประชาชนในช่วงวันศุกร์ดิบนี้แล้วนะครับครับได้กำชับการหาเสียงของผู้สมัครวันนี้ยังไงบ้างคะไม่มีแล้วเดี๋ยววันนี้หลังบ่ายสามก็แยกย้ายกันนะครับไปเฝ้าพื้นที่แล้วนะครับการหาเสียงวันนี้ยังมีความกังวลเรื่องไหนอยู่ไหมคะไม่มีครับเราเตรียมตัวมาตั้งปีกว่าๆกับ2ปีนะครับแล้วก็มีแต่ทีมแข็งแรงแข็งแรงใช่มั้ยกทม.มีท่านพุทธิพงศ์พุทธกันมาช่วยดูแลแล้วก็มีผู้สมัครที่มีคุณภาพนะครับเป็นที่มั่นใจของพี่น้องประชาชนเราก็ทำทุกอย่างที่เราต้องทำไปเรียบร้อยไม่มีอะไรขาดเหลือไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องคุณชูวิทย์มีการเปิดปฏิบัติการไล่หนูออกจากกรุงเทพตรงนี้กังวลใจไหมคะว่าอาจจะมีการเผชิญหน้าหรือว่าเจอกับขบวนของคุณชูวิทย์นะคะเขามาตั้งหลายครั้งอ่ะแล้วมันพรรคภูมิใจไทยมีความกังวลอะไรหรือเปล่าดีฮะเพราะว่ามันจะทำให้มีสีสันนะครับประเมินกระแสช่วงโค้งสุดท้ายและจนถึงวินาทีนี้ในภาพรวมของพรรคยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นครับดีเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วคือเราไม่ใช่ตั้งเป้าหมายแล้วก็รอว่าโอเคเป้าหมายจะลอยมาใส่เราวิ่งเข้าหาเป้าหมายทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะเกรงใจพี่น้องประชาชนนะครับพยายามที่จะไม่ชี้นำแต่เป็นการนำเสนอนโยบายต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาตัดสินใจเองยังเป็นเป้าหมายเลข3หลักอยู่ไหมคะก็ทุกอะไรอ่ะทุกจำนวนที่พี่น้องประชาชนจะเมตตาให้มากับพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นสิ่งมงคลนั้นสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะครับท้ายเราอยากจะบอกประชาชนก่อนที่จะออกไปใช้สิทธิ์ทั่วประเทศนี้ยังไงบ้างคะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกับคราวปีเลือกตั้งปี62ที่เราก็สามารถที่จะส่งการบ้านครบนะครับโดยที่ไม่มีความหวาดวิตกหรือกังวลใดๆต่อสู้ทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเกียรติเป็นหน้าที่และก็เป็นความภาคภูมิใจของคนทำงานจากพรรคภูมิใจไทยทุกคนคุณอนุทินมองยังไงกับที่มีบางพรรคการเมืองออกมาพูดชื่อรัฐมนตรีเรื่องกระทรวงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไปล่วงหน้าแล้วอะคะก็มาถึงวันนี้แล้วไม่ต้องมองแล้วนะครับพี่น้องประชาชนตัดสินใจเองได้